ไปเลยกันดีสิเก็บเก็บเก็บหมดแล้วโซเชียลเดี๋ยววิ่งมาเขาดักช้างอยู่เขาไม่ไปโดนเดินมาเครื่องเครื่องช้างออกกันดิ่งอยู่แล้วเนี่ยถอยถอยเข้าปล่อยมันเข้าขาไปเลยวิ่งไปด้วยปล่อยมันก็ปล่อยยางเลยถ้ามันไม่รัดยิงก็มีเฮ้ยปล่อยล้มปล่อยยางแล้วขึ้นรถไปยางนั่งที่นั่งเขาเข้าป่าให้เข้าป่านี่ถอยเลยครับถอยเลยยิงแล้วผิดดักเลยยิงแล้วอยู่นี่ยิงได้อยู่เฉยก่อนเขาไม่วิ่งนะแต่ยังไม่ล้มเขายิงเลยโอ้ยพร้อมกระหล่อมเลยนะมันถ่ายรูปออกไปแล้วไม่ต้องวิ่งช้าเอาบอกให้เขาเอาเปมาฟังแก้งคนที่เข้าไปเอาเปบอกเอาเปมาเอางั้นมารีบมาช่วยเอาฟังมาแต่ว่าไอ้สายไอ้ที่ต่อยาวไปมันเงียบเดียวครับแก้หมดแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ไปก่อนหน้านี้เอาสายมายลูกขาดู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 ตัวนี้เป็นช้างเพศผู้เพศเมียครับเพศผู้น้ำหนักประมาณตัวนี้น่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยกว่ากิโลมันฝั่งนี้ไม่ได้ช่างชัดเจนนะแต่ว่าน่าคาดว่าร้อยกว่ากิโลความสูงประมาณสักร้อยสิบครับภาพของตอนเขาตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เราก็ต้องเอาไปตรวจสุขภาพนะว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่เข้ารวมโขงทำไมถึงมาเดินตัวเดียวลักษณะอย่างเงี้ยเขาคงไปตรวจสุขภาพจะเอาไปตรวจที่ไหนครับก็เราเข้าไปที่นี่นะครับไปดูก่อนว่าที่แล้วก็หากระบวนการประเมินกันอีกทีนึงว่าเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติก่อนใช่แล้วเนี่ยอาการของเขาเป็นยังไงครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เขาก็ยังถือว่าแข็งแรงดีนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเข้าสู่ฤดูฝนเราก็กลัวว่าเขาอยู่ตัวเดียวอาจจะได้รับอันตรายต่างๆแล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างผอมเราก็เลยเพื่อที่ว่าจะเอาไปตรวจ